เป๋าตังเช็คสิทธิ์วงการเราชนะจำนวนเงินที่สามารถใช้ได้ในวันนี้อันนี้ก็แตะแอปเป๋าตังอันนี้แตะจีวอลเล็ตอันนี้ชื่อนามสกุลเราอ่ะแล้วก็เลขอันนี้เลขจีวอลเล็ตอันนี้จำนวนเงินที่อยู่ในจีวอลเล็ตอันนี้สิทธิ์โครงการเราชนะแตะเข้าไปเลยแพ้สิทธิ์สิทธิ์โครงการเราชนะอันนี้จำนวนเงินที่สามารถใช้ได้วันเนี้ย1,879 บาทอันนี้มาดูรายละเอียดการรับสิทธิ์รายละเอียดการรับสิทธิ์แต่รายละเอียดการรับสิทธิ์อันนี้หมายเลขบัตรประชาชนก็ถ้าได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเราชนะก็ถ้ามีสิทธิ์ได้รับวงเงินตลอดระยะเวลาโครงการผ่านแอปเป๋าตังอันนี้ทุกวันพฤหัสแต่ละสัปดาห์โอนเงินเข้าอ่ะแล้วก็เริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่18เริ่มตั้งแต่18กุมภาพันธ์2564ตั้งแต่6โมงแล้วก็สะสมไปถึงวันที่31พฤษภาคม64อันนี้ก็ครั้งที่1ได้รับวันที่18กุมภาพันธ์64เป็นวัน2,000ได้รับแล้วอันนี้ครั้งที่2วันที่25กุมภาพันธ์1,000 บาทได้รับแล้วครั้งที่3วันที่4มีนาคม1,000 บาทได้รับแล้วอันนี้ครั้งที่4วันที่11มีนาคม1,000 บาทได้รับแล้วอันนี้เหลืออีก2ครั้งครั้งที่5ครั้งที่6ก็ได้วันที่18มีนาคมอีก1,000 บาทครั้งที่6วันที่25มีนาอีก 1,000 บาทเนี่ยมาไต่ลูกศรกลับเนี่ยทีนี้มาดูประวัติการใช้สิทธิ์เราชนะเนี่ยประวัติการใช้สิทธิ์เราชนะอันนี้แตะเขาทีนี้มาดูเดือนกุมภาก่อนเดือนกุมภาแต่เดือนกุมภาทีนี้เราก็เลื่อนไปเลยมันก็จะมีบอกอะค่าสินค้าค่าบอกแค่ค่าสินค้าแล้วก็วันเดือนเวลาค่าสินค้า100 บาทวันที่18กุมภาเวลาที่เราสแกนจ่ายมันก็จะบอกค่อยกินอิ่มอันนี้มาเดือนมีนาอันนี้กุมภาอันนี้มีนาแล้วแต่มีนาเนี่ยก็เลื่อนนะใช้ในวันที่ในวันที่2เริ่มสแกนจ่ายวันที่2มีนาเนี่ยค่าสินค้าแล้วแต่ละส่องกลับออกมาทีนี้มาดูแต่โฮมอันนี้ก่อนสแกนเราจะจ่ายแล้วก็แต่ตรงเนี้ยแล้วก็สแกน QR จ่ายพอจ่ายเสร็จแล้วส่องแล้วกลับมาแต่โฮมมาก่อนแต่โฮมลงมาเสร็จพอจ่ายเสร็จมันจะเป็นทำรายการสำเร็จใบรายการสำเร็จอันนี้มันจะเข้าที่ Googleโฟโต้แล้วแตะเข้าไปดูเป็นแบบเนี้ยเราเริ่มจากที่18ใช่ไหมทำรายการสำเร็จมันจะเป็นแบบเนี้ยมีบอกอะรหัสอ้างอิงมันเขียนทำรายการสำเร็จรหัสอ้างอิงวันเดือนปีแล้วก็เวลามันจะส่งมาบอกทุกครั้งเลยที่เราสแกนจ่ายอันนี้ชื่อเราจนเป็นจีนากวน
ชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะมันก็จะบอกว่าโครงการเราชนะโครงการเราชนะอันนี้ก็ร้านค้าร้านค้าชื่อร้านค้าที่เราจ่ายอ่ะอันนี้ก็ค่าสินค้าเป็นเดือนปีอันนี้วันที่18 21ค่อยรู้สึกอิ่มเลยอ่ะแล้วก็ส่งมาบอกในโฟโต้พิจิโฟโต้Google โฟโต้ตลอดแล้วที่เราสแกนจ่ายส่งมาเป็นใบรายการสำเร็จแบบนี้ทุกครั้งอ่ะอันนี้ได้รับมา5,000ละเมื่อกี้เหลือ1,800ใช่ไหมใช้ได้ถึง31 พฤษภาคมรู้สึกอิ่มเนี่ยโอเคอันนี้ถึงวันที่12มีนาเนี่ยมาเข้าอันนี้ต่อโครงการแอปเป่าตังโอเคเสร็จเรียบร้อยแอปเป่าตังเช็คสิทธิ์โครงการเราชนะจำนวนเงินที่สามารถใช้ได้วันนี้แล้วก็รายละเอียดการรับสิทธิ์แล้วก็ดูประวัติการใช้สิทธิ์เราชนะโอเคเสร็จเรียบร้อย